เมื่อวันที่6กันยายนพ.ศ. 2564ดร.เอกพันธ์อินใจเอื้อนายกเทศมนตรีเมืองชลบุรีพร้อมด้วยดร.สิริพร อินใจเอื้อรองนายกเทศมนตรีเมืองชลบุรีคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการได้ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ตรวจคัดกรองซึ่งทางเทศบาลเมืองชลบุรีร่วมกับโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราชดำเนินการตรวจเชิงรุกเพื่อค้นหาเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด-19แก่ประชาชนที่มีชื่อและที่อยู่ในเขตเทศบาลเมืองชลบุรีโดยชุด ATK ณโรงเรียนเทศบาล3วัดชัยนาวาส